อัปเดตไปแล้วกับแพทใหม่ 0.15.0 ซึ่งบอกได้เลยว่ามาเยอะมากๆครับมีทั้งโหมดใหม่ปืนใหม่ฟังก์ชันใหม่นูนปรับนี่มามากมายเรียกได้ว่าเยอะจนผมมึนเลยนะฮะแต่ยังไงก็เจอกันแน่นอนครับในคลิปนี้ผมครับซูเปอร์เพลย์จะมารีวิวเจ้าแพท 0.15.0 ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างครับเอาแบบละเอียดครบไปเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูกันเลยครับเพิ่มเนื้อหาใหม่โหมดเพย์โหลดครับซึ่งยังไม่มาตอนนี้นะเดี๋ยวคงอัพแหละพบกับอาวุธหนักใหม่ล่าสุดครับมีระบบเพื่อนเฮลิคอปเตอร์ซ่อมแซมพาหนะกล่องสุดยอดอาวุธอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมาใหม่เยอะมากโดยมาพร้อมกับเครื่องระบุพิกัดโจมตีทางอากาศใครงงเป็นคล้ายๆแบบเหมือนมีควันแล้วก็จะมียิงตรงนั้นลงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนเรียกเลสโซนย่อมๆหน้าพาหนะใหม่ครับอย่างเฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งเป็นอากาศยานสามารถขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็บินบู๊กันไปเลยแทบจะไปไหนมาไหนได้ง่ายขึ้นนะฮะมีกล่องสุดยอดอาวุธขึ้นมาตามแมปครับกล่องจะรีเฟรชตามเวลาที่กำหนดครับซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้หลังจากรีเฟรช3นาทีโดยจะได้รับปืนแอร์ดรอปครับเกาะ3หรืออาวุธใหม่สำหรับโหมดเพย์โหลดเท่านั้นนะฮะเรียกเพื่อนครับถ้าเพื่อนตายนะฮะเราสามารถเก็บ ID card ของเพื่อนร่วมทีมครับไปที่หอส่งสัญญาณเพื่อเรียกพวกเขากลับมาได้นะครับเหมือนเกมอะไรนะเซ็นเซอร์ไว้ก็เหมือนเกมไหนนะอาวุธสำหรับโหมดเพย์โหลดนะครับอาวุธใหม่เนี่ยมีให้เล่นเฉพาะโหมดนี้เท่านั้นนะครับก็คือมี RPG 7ในซอมบี้ก็มีใช่ไหมก็คือเอาเป็นว่ามันมีในโหมดนี้ด้วยนะครับ M3E1A ก็เป็นเหมือนบาซูก้าคล้ายๆปืนยิงลูกระเบิดแบบ M79 ครับก็อีโบ M79 มีเรียกกันแบบนี้ปืนยิงลูกระเบิดแบบ MPL ครับก็คือยิงลูกระเบิดแบบต่อเนื่องนั่นเองและก็ยังมีอยู่ครับกับปืน M134 ครับปืน Gatling นั่นเองซึ่งปืนเหล่านี้จะมีเฉพาะในโหมดเพย์โหลดนะครับแล้วก็หาเก็บได้ง่ายๆเลยในบ้านทั่วไปเลยเรียกได้ว่าแบบเจอคนไม่ต้องยิงปืนกลใส่กันแล้วนะฮะเราจะเน้นแบบอาวุธหนักยิงระเบิดอย่างเดียวโอเคครับต่อมาด้วยเครื่องระบุพิกัดโจมตีทางอากาศนะครับสามารถเรียกอากาศยานมาโจมตีได้ครับแล้วก็ให้สัญญาณฟันไปแล้วก็จะมีอากาศยานมาโจมตีทุกท่านนะต่อมาด้วยแพ็คซ่อมแซมยานพาหนะครับซึ่งสามารถซ่อมแซมยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายนะครับรวมถึงซ่อมล้อด้วยสมมติว่ายางแตกเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนยางให้ได้ด้วยเป็นแพ็คซ่อมแซมนี่มียางอะไหล่ด้านในโอเคครับหมดจากโหมดเพย์โหลดนะครับซึ่งเป็นโหมดใหม่แล้วมาต่อด้วยยานพาหนะและก็อาวุธใหม่กันครับอาวุธใหม่ครับ Desert Eagle ใช้ได้ในทุกแผนที่ครับเป็นปืนพกที่ทำดาเมจและมีความเร็วกระสุนนะครับสูงที่สุดในขณะนี้ทำดาเมจคือ2หน่วยสามารถติดตั้งศูนย์เลดดอทศูนย์โฮโลกราฟิกแมกกาซีนและศูนย์เล็งเลเซอร์ได้ครับใช้กระสุนจุด45 ACP มีกระสุนเริ่มต้นในแมกกาซีน7นัดครับสามารถเพิ่มสูงสุดได้ถึง10นัดผมนะฮะจะรีวิวปืนเนี้ยแยกอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงเจาะลึกไปเลยนะครับแยกคลิปเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทำในคลิปตัดไปแล้วกันถัดไปโอเคต่อด้วยรถหุ้มเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกครับมาในทุกแผนที่เช่นกันพาหนะใหม่ครับสามารถลุยได้ทั้งในน้ำและก็บนบกครับใช้ล้อกันกระสุนที่ทนทานต่อความเสียหายได้ยังไงยิงยางไม่แตกเอาง่ายๆสามารถลดดาเมจที่ได้รับเมื่อถูกโจมตีครับก็คือถือโคตรนะฮะสามารถเรียกได้โดยใช้แฟกันครับโดยจะมาแทนรถ UAC กันกระสุนแบบเก่านะที่ขับไปยิงออกมาไม่ได้แล้วแถมตายด้วยนะเป็นรถที่ดีกว่าเดิมครับวิ่งน้ำวิ่งบนบกได้เรียกว่าไล่เหยียบกันไปเลยนะฮะต่อมาครับด้วยฟังก์ชันใหม่นะครับฟังก์ชันนี้นะครับจะทำให้ทุกคนนะฮะเล่นเกมนี้ได้อย่างตื่นเต้นมากขึ้นแน่นอนครับนั่นก็คือฟังก์ชันกระโดดเกาะครับสามารถกระโดดข้ามระหว่างสิ่งก่อสร้างครับเพื่อไปยังที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนได้แล้วกดปุ่มกระโดดนะครับเมื่อกระโดดแล้วก็แตะปุ่มกระโดดอีกครั้งนึงครับขณะลอยตัวกลางอากาศตัวละครของเราก็จะเกาะหน้าเกาะเอาไว้นะครับทำให้เราสามารถกระโดดในจุดที่เรากระโดดไม่ถึงแต่เกาะไว้ได้นะฮะไปในที่ที่เราไม่เคยไปได้แน่นอนนะเพิ่มแผนในการกำจัดศัตรูนะฮะแอบในที่ที่คาดไม่ถึงได้มากกว่าเดิมฟังก์ชันใหม่ครับยังมีอยู่อีกนะครับก็คือถังน้ำมันแบบระเบิดได้ครับถังน้ำมันนะฮะเมื่อก่อนก็จะเป็นถังตั้งไว้เฉยนะเก็บไว้เติมรถได้อย่างเดียวตอนนี้เนี่ยสามารถยิงแล้วระเบิดได้ครับไม่ว่าจะยิงระเบิดหรือว่าถูกวัตถุระเบิดคว้างใส่ให้มันระเบิดนะครับถ้าถังอยู่ใกล้ๆกันนะฮะก็จะระเบิดต่อเนื่องกันด้วยนะครับใช้ได้กับทุกแผนที่ครับสำหรับโหมดรอดจนฟ้าสางครับมีอัปเดตมาด้วยนะครับอัปเดตโหมดซอมบี้ใหม่นะครับปรับปรุงกล่อง Skybox โทนสีและก็ของประกอบฉากครับโดยมีการเพิ่มมอนสเตอร์ให้เข้ากับธีมฮาโลวีนเพราะว่านี่เดือนนี้ก็ตุลาคมใช่ไหมก็เป็นช่วงเวลาแห่งธีมฮาโลวีนนั่นเองเพิ่มค่ายฝั่งมนุษย์ครับซึ่งเป็นฐานที่มั่นหลักอยู่บริเวณโรงงานล้างครับก็คือไอ้ตรงที่เคยเป็นสถานีตำรวจมาก่อนเป็นโรงงานล้างแล้วใช่ไหมซึ่งไอ้ฐานที่มั่นหลักเนี่ยจะอยู่กระจายทั่วแผนที่ครับเพื่อเอารางวัลสุดพิเศษไปได้ครับฆ่าซอมบี้เพื่อรับอุปกรณ์ซอมบี้พิเศษครับที่ช่วยให้ท่านจัดการซอมบี้รวมถึงผู้เล่นอื่นได้ง่ายยิ่งขึ้นครับส่วนของจะเป็นอะไรนั้นครับต้องเข้าไปเล่นดูกันครับมีระบบใหม่ครับกราฟฟิตี้ครับก็ถ้าใครนึกภาพไม่ออกเคยเล่น CS นะเคยเล่นแบบ Counter Strike ที่เมื่อก่อนพอตายปุ๊บแล้วก็จะฉีดสเปรย์ทับนั่นแหละ
ระบบเดียวกันครับกราฟฟิตี้ครับสร้างสรรค์กราฟฟิตี้ในแบบของคุณนะฮะสามารถฉีดตรงไหนก็ได้ทั่วสนามรบเลยครับกราฟฟิตี้นะครับต้องระวังด้วยนะฮะเป็นของไอเทมที่ใช้แล้วหมดไปนะครับอย่าฉีดเล่นนะครับผู้เล่นสามารถเลือกตรงสนามได้ที่หน้าคลังครับมีสูงสุดถึง4แบบด้วยกันนะครับปรับปรุงครับอาวุธปืนใหม่ซึ่งอันนี้นะครับผมจะทำคอนเทนต์นะครับทำเป็นคลิปแยกเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือ M16A4 ครับลดแรงรีคอยล์ช่วงต้นลงเพื่อใช้ในโหมดยิงต่อเนื่องครับเท่ากับว่าปืนนี้นะครับเมื่อยิงต่อเนื่อง3นัดนะครับจะมีรีคอยล์ที่น้อยลงครับปรับปรุงการยิงระยะไกลโดยการลดความเสียหายลงครับแต่ว่าเมื่อรีคอยล์น้อยลงครับมันจะโกงก็เลยลดความเสียหายในการยิงระยะไกลลงครับและก็สามารถติดตั้งพันท้ายแทคติกได้แล้วครับซึ่งเนี่ย A16 เนี่ยนะครับผมจะทำคอนเทนต์แยกดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงครับโอเคต่อมาครับวิกเตอร์ครับลดดาเมจลงนะครับจาก 34 ดาเมจต่อนัดครับเหลือเพียง 31 ดาเมจต่อนัดครับเปลี่ยนจากใช้กระสุน .45 นะเป็นใช้กระสุน 9mm ปรับความจุแมกกาซีนพื้นฐานให้มากขึ้นครับจาก 13-25 นะครับเป็น 19-33 เรียกได้ว่าปืนนี้นะครับได้รับการปรับมาแม้ว่าดาเมจจะเบาลงนะครับแต่ว่าเป็นว่าผมทำคลิปแยกไว้นะไปรวมกับ UMP 45ครับ UMP 45นะครับเปลี่ยนชื่อจาก UMP 9เป็น UMP 45ครับใช้กระสุนจาก 9mm ครับเปลี่ยนเป็น .45 ACP ปรับความจุแมกกาซีนครับพื้นฐานจาก 30-40 นะครับเหลือแค่ 25-35 เท่านั้นนะและลดความเร็วเริ่มต้นของกระสุนลงก็คือกระสุนเดินทางได้ช้าลงนะเพราะว่าเราเปลี่ยนกระสุนให้หนักขึ้นนั่นเองปรับปรุงเสียงปืนครับเสียงปืนจากแน่นๆแบบเมื่อก่อนก็จะเปลี่ยนเป็นแหลมๆหน่อยนะไม่เชื่อก็ลองยิงกันดูได้นะครับ AK47 นะครับ Mutant ครับสามารถติดตั้งพันท้ายได้ครับส่วนอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับอุปกรณ์เสริมของปืนพกแล้วก็ซับแมชชีนกันครับเอามารวมกันเอาอุปกรณ์เสริมของซับแมชชีนกันครับใส่ในปืนพกได้ด้วยนะครับและรวมซองกระสุนสำหรับลูกซองWin 94ครับและก็ Carnegie AK ครับให้เป็นชิ้นเดียวกันข้อดีก็คือซองกระสุนนะครับของ Carnegie AK ก็จะหาง่ายขึ้นด้วยครับและปืนพกนะครับสามารถติดตั้งศูนย์โฮโลได้แล้วเมื่อก่อนติดได้แต่ Red Dot ครับตอนนี้สามารถติดโฮโลได้แล้วผมบอกเลยครับติดแล้วดูเท่โคตรจริงเท่มากก็นอกนั้นนะครับก็จะการเป็นการปรับกราฟิกนู่นนี่นั่นนิดหน่อยครับแสงเงาชุดแฟชั่นซึ่งผมจะไม่เอามาพูดแล้วกันเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเราสามารถดูได้จากการเล่นอยู่แล้วและอีกอย่างนึงครับสุดท้ายนะฮะโหมดคืนมืดมิดครับ Darkness Night นะฮะถูกเอาออกจากเกมชั่วคราวครับไม่รู้ว่าเอาออกไปไหนนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเอาออกจากเกมไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ใครที่อยากเล่น Darkness Night นะก็ต้องเศร้านิดนึงเพราะว่ามันได้จากเราไปแล้วครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับอภิมหาอัปเดตในครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าโคตรเยอะจนเครียดอ่ะผมอ่ะเยอะจนเครียดเลยนะฮะนักโดดร่มชอบอะไรในอัปเดตนี้ครับก็คอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างครับใครที่อยากให้ผมตามโซเพนะครับทำคลิปอะไรแนวไหนรีวิวเกมอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างและก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ยังดูไม่จุใจก็สามารถกดตามลิงก์ข้างหน้านี้นะครับเพื่อดูต่อไปได้เลยนะครับมีคลิปดีๆมากมายนะครับ